สวัสดีตอนเช้าในเมืองไทยตอนดึกในไอแลนด์แสนง่วงเหงาไทยตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าไอแลนด์สี่ทุ่มเข้าถึงเที่ยงคืนอีกรอบไทยบ่ายสามถึงห้าโมงไอแลนด์เก้าโมงเช้าตรงแสนสดชื่นถึง11นาฬิกายามยั่งยืนยิ้มระรื่นอำลาแฟนรายการไปรอบสามไทย1ทุ่มถึง4ทุ่มตรงไอแลนด์บายโมงกว่าฟ้าสดใสถึงห้าโมงเย็นมากต้องจากไปอำลารายการพักหลับเพื่อกลับมาล้มหรือลุกอย่าไปทุกข์กับชีวิตถูกหรือผิดอย่าไปคิดหนีปัญหาดีหรือแย่อย่าไปแคร์คนนินทาชมหรือด่าอย่ารับปล่อยกลับไปท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหน 2. เคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลาง 3. บรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างกันทุกคนพระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมทานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชอจอวอดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมะจักรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งผองตลอดไปร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่า
เพียงชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัย30,000 วันพลันต้องยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงหมดดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้กับโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอนจงมีศีลมีธรรมประจำจิตจงพูดคิดทำตามคำสั่งสอนนี่คือทางสร้างสุขสถาพรไม่เดือดร้อนเพราะศรัทธาบูชาธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบุญโยมชุติการศรีประเสริฐนมัสการรับเดี๋ยวนมัสการรับชมอยู่เจ้าบุญโยมชุติการตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนนะอยู่ที่เชียงใหม่หรืออยู่ทางกรุงเทพรับชมอยู่อ้อสาธุสาธุวันนี้ก็คุณโยมชุติการเข้ามาเป็นท่านแรกแต่หัวรุ่งเลยตอนที่เพิ่งตีสี่ครึ่งที่นี่สี่ทุ่มครึ่งที่ไอแลนด์แต่วันนี้สภาพอากาศตอนกลางวันดีมากแต่ตอนเย็นนี่ลงมา6 องศาอีกแล้วท้องฟ้าแจ่มใสตอนกลางวันนะตอนนี้มา6 องศาเพราะว่าสูงสุดตอนกลางวันตอนกลางวันวันนี้18 องศาโอ้เข้าท่าเนี่ย18 องศา ยังมาตอนกลางคืนอาการเย็นลงอีกแล้วก็เลยปุ้มปุ้ยแล้วพูดแล้วต้องเอาหมวกมาใส่ละพูดแล้วต้องใส่หน่อยนะเนี่ยเย็นหัวแล้ว อยู่เชียงใหม่สันกำแพงสาธุเจ้าสันกำแพงสันกำแพงสาธุสาธุเดี๋ยวก่อนต้องปิดหูไว้หน่อยก่อนปิดหูไว้หน่อยนี่นะคุณโยมชุติการบอกว่าอยู่เชียงใหม่สันกำแพงสันกำแพงสันกำแพงเออนะโอ้มุทนาวันนี้ก็สูตรใหม่เนอะขึ้นสูตรใหม่มันก่อนกับภาละบัณฑิตผ่านและบัณฑิตก็จบไปเนี่ยนี่ก็มาสู่สูตรใหม่วันนี้เทวทูตสูตรว่าด้วยเทวทูตทูตของเทวดาทูตของเทวดานี่ก็ไปปรากฏกับพระพุทธเจ้าตอนที่
บำเพ็ญเพียรทุกขละกิริยาสลบลงไปมากินข้าว49 วันโอ้อดอาหาร49 วันนั่งบำเพ็ญคิดว่ามันจะได้บรรลุมันจะเป็นทางที่สำคัญเพราะว่าฤาษีชีไพรสมัยนั้นก็บำเพ็ญกันอย่างนี้ทั้งนั้นมันเป็นกันแบบยากลำบากเอาชีวิตเข้าแลกเอาชีวิตเข้าแลกเลยทีเดียวอดอาหารพูดไปพูดมาผู้พูดนี่อาตมานี่ก็เคยไปทำเหมือนกันแต่ว่าแค่10 วัน10 วันแต่ดื่มน้ำนะ10 วันนี้ดื่มน้ำด้วยนะไปปฏิบัติที่โน้นวัดอาสภารามนี่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีโอ้เกือบตายเหมือนกันนะแต่ว่ามันยังดีว่าเราดื่มน้ำทุกวันดื่มน้ำมันเป็นหลัก ดื่มน้ำเป็นหลักมีแต่ปัสสาวะอย่างเดียวที่ไม่มีอุจจาระไม่มีต้องขออภัยบางท่านอาจจะเริ่มรับประทานอาหารโอ้ยังที่สี่มีแต่ปัสสาวะอย่างเดียวเพราะว่ามันไม่มีอาหาร2-3 วันแรกยังมีถ่ายอุจจาระอยู่บ้างอาหารที่รับประทานมาหมดเหลือแต่น้ำมือนี้ดื่มแต่น้ำ9 คืน 10 วันเป็น9 คืน 9 วันเพราะว่าวันแรกไปถึงนี่ยังฉันอาหารอยู่ฉันอาหารไปถึงฉันอาหารเช้าแล้วหลังจากนั้นก็ไปจนถึงวันที่10เลยไปถึงวันที่10เลย9 คืน 9 วันแต่นี่พระพุทธเจ้านี่49 วันของเราอยู่ท้ายของพระพุทธเจ้า49 วันพอล้มสลบลงไปเด็กเลี้ยงวัวเด็กเลี้ยงวัวก็เอานมมาหยอดหนึ่งกระป๋องเอานมหยอดเข้าไปก็ฟื้นขึ้นมาน่ะฟื้นขึ้นมาก็อะไรเด็กก็นั่งถือนมกระป๋องคือหยอดลงไปครึ่งหนึ่งอ่ะกระป๋องเราจะขนาดเนี้ยกระป๋องขนาดนี้เราต้องไปครึ่งหนึ่งมันยกมือพอแล้วพอแล้วบอกเด็กพอแล้วเด็กบอกว่าโอ้ขอถวายทั้งหมดขอให้เป็นอานิสงส์เป็นบุญไปในภพหน้าชาติหน้าด้วยไม่ใช่เฉพาะชาตินี้เหมือนกันครึ่งเดียวเนี่ยสำหรับชาตินี้นั้นขอถวายทั้งหมดกระป๋องเนี่ยขอได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ท่านบำเพ็ญมานี้ด้วยในภพหน้าชาติหน้านู้นไม่ใช่เฉพาะชาตินี้เหมือนกันนะพูดเข้าท่าไว้เด็กพูดเข้าท่าไว้พูดเจ้านะพระองค์เองก็กำลังหิวหิวกระหายอยู่ด้วย49 วันมาแล้วนี่ไม่ได้กินอะไรเลยนะเอากันนะใส่เข้าไปครึ่งกระป๋องหมดทั้งกระป๋องเลยทีนี้โอ้โหนี่ปรีกระเป๋าเลยทีเนี้ย
เออลุกขึ้นมาได้ก็โอ้เทวทูตนี่เทวทูตมาดีดพินดีดพินสามสายให้ฟังดีดพินสามสายให้ฟังโอ้สายหนึ่งเคร่งติ้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 งโอ้สายยานก่อนสายยานทึบทับทึบทับทึบทับไม่มีเสียงไม่มีไม่สนอเพราะหัวอะไรไม่มีทํานองไม่มีเพลงอะไรเลยมันทึบทับทึบทับไม่มีเสียงไม่มีอะไรแล้วก็ไอ้สายสุดท้ายสายกลางเสียงไพเราะเพราะพิงดีดเป็นเพลงออกมาเทวทูตเทวทูตเทวดาเนี่ยมันดีดดีดให้ฟังอ๋ออย่างนี้เองนั่นไอ้ไม่กินข้าวกินน้ำมา49 วันแล้วบำเพ็ญเพียรทำเข้าฌานสมาบัติอะไรต่างๆมาก็6 ปีมาแล้ว5 ปีกว่า6 ปีมาแล้วนี่เข้าปีที่6แล้วนี่ไม่ได้เรื่องไม่ได้บรรลุไม่ได้เรื่องไม่ได้บรรลุเทวดามาดีดพินให้ฟังก็เลยเอาเปลี่ยนดีกว่ามากินข้าวกินปลาดีกว่าก็เดินจากดงคัสสิริไปนู่นน่ะไปพุทธคยานู่นน่ะ12 กิโลค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินไป12 กิโลเอาละกินข้าวกินปลารับอาหารรับอะไรอาหารเล็กๆน้อยๆไประหว่างทางเนี่ยนะนู่นน่ะไปจนถึงพุทธคยาน่ะไปถึงพุทธคยาตื่นเช้ามารับอาหารมื้อแรกครั้งนี้อาหารจริงอ่ะนางสุชาดามาถวายนะ นี่อันนี้เป็นสาเหตุเป็นเบื้องต้นเป็นเรื่องของเทวทูตนี่แต่ในใจความเนื้อหาสาระของเทวทูตสูตรเนี่ยมันยังมีอีกมากมายนะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแก่ความเจ็บความตายสมณะอันนี้ก็เป็นเทวทูตเหมือนกันที่อันนี้เล่าไปแล้วเล่าไปแล้วที่พระพุทธองค์ก่อนจะเสด็จออกผนวดนู่นก่อนจะเสด็จออกผนวดนู่นที่ออกประพาสป่าวันแรกเห็นคนแก่ก็เทวทูตนั่นแหละมาแสดงวันที่สองเห็นคนเจ็บก็เทวทูตมาแสดงวันที่สามเห็นคนตายกลับเข้าไปพระนครก่อนวันที่สี่ออกมาอีกเห็นสมณะเป็นพระตรงนี้เป็นนักบวชโอ้สมณะนักบวชก็เทวทูตมาแสดงให้เห็นเสร็จแล้วก็จึงกลับเข้าพระนครไปอีกก็ตัดสินใจออกบวชอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่มาในปฐมสมโภชพุทธประวัติอ่ะในหนังสือพุทธประวัติในปฐมสมโภชแต่ของฝ่ายมหายานนี่นะเทวทูตของเขาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะการพบเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยไม่ได้มีเทวทูตมาแสดงเหมือนในปฐมสมโภชเหมือนในพุทธประวัติท
ที่เราศึกษากันมาแต่ว่าของเขาเนี่ยมีการออกไปจำแรงแปลงกายเป็นคนธรรมดาออกไปในหมู่บ้านออกไปในเมืองในหมู่บ้านก็เลยได้ไปเห็นของจริงไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายจริงนะเสร็จแล้วก็เห็นพวกฤาษีชีไพรเห็นนักบวชจริงนี่อันนี้เป็นฝ่ายมหายานนะพุทธศาสนาของเราเนี่ยฝ่ายมหายานเขาเขียนออกมาไว้ออกไปจริงแอบออกไปตอนกลางคืนนุ่งผ้านุ่งอะไรนี่เป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาออกไปนะเป็นคนธรรมดานี่ออกไปก็จึงได้ไปเห็นเพราะว่าในปราสาทสามฤดูที่พระเจ้าสุทโธทนะพระราชบิดาจัดให้นั้นนะไม่มีอย่าเรื่องของเรื่องวันนะไม่มีมีแต่ผู้หญิงวัยรุ่นผู้หญิงสาวๆคนแก่ไม่มีเลยอาจารย์ที่มาสอนไตรเพศมาสอนศิลปะวิชาการต่างๆในพระราชวังนั้นก็คนหนุ่มๆทั้งนั้นเรียกว่าคนหัวงอกนี่ไม่มีคนหัวงอกนี่นะไม่ให้เห็นไม่ให้เห็นหัวงอกเลยเห็นแต่หนุ่มๆสาวๆครูบาอาจารย์มาสอนก็หนุ่มๆทั้งนั้น18วิชาการนะวิชาการ18อย่างแล้วเรื่องที่อยู่ในปราสาททั้ง3ฤดูนั่นก็ผู้หญิงสาวๆผู้หญิงแก่ไม่ให้มีคนดูแลเลี้ยงดูนางนมทั้งหลายเนี่ยหนุ่มๆสาวๆทั้งนั้นไม่ให้มีคนแก่ไม่ให้มีคนแก่เพราะฉะนั้นไม่เห็นคนแก่ไม่เห็นคนเจ็บไม่เห็นคนตายไม่มีไม่ให้โผล่เข้ามาเลยในปราสาทสามหลังสามฤดูนะไม่ว่าฤดูไหนไม่ให้มีพิชาแสวงพันรูปเห็นลางๆเห็นรูปลางๆเดี๋ยวค่อยไปดูโปรไฟล์ถ้าเป็นพระต้องขออภัยด้วยนะครับพิชาแสวงพันนี่นะโอ้เดี๋ยวกันเถอะตื่นมาละอิจฉาแสวงพันพันธะเลยนะนี่โอ้ขอบคุณมากตื่นกันมาแต่เช้าเลยตี 4 ตี 5อยู่ตอนนี้ตี 4 ตี 5ถึง6 โมงเนี่ยคราวนี้มาดูเนื้อเรื่องในสูตรจริงนะเป็นสูตรที่10จบไปเป็นภาลบัณฑิตสูตรสูตรที่10นี่ก็อยู่ในสุญญตาวรรคเหมือนเดิมสุญญตาวรรคเหมือนเดิมนะสุญญตาวรรคเป็นวรรคที่3อยู่อุปริปันนาตมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14พระสุตตันตปิฎกเล่มที่14นะอุปริปันนาตก็เป็นปันนาตที่3มี50สูตร
ห้าวรรควรรคละสิบสูตรอยู่ในวรรคที่สามสุญญตาวรรคแล้วก็สูตรสุดท้ายเลยสูตรที่สิบเทวทูตสูตรสูตรที่สิบอันที่ว่าเขาคร่าวมานั้นก็ว่าถึงเรื่องของเทวทูตที่มาแสดงนะมาแสดงกับพระพุทธองค์ตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแต่งงานแล้วอภิเษกสมรสกับอนางพิมพาหรือยะโสธราจากฝั่งพระราชมารดาคือฝั่งพระนางสิริมหามายาก็คือเทวทหะนครเทวทหานคร ฝั่งพระราชบิดานี่เป็นสักยะสักยะวงโคตมะโคตมีพระเจ้าสุโธทนะเป็นพระราชบิดาอนางสิริมหามายาเป็นพระราชมารดาอยู่เทวทหานครอันนี้อยู่กับบิลพัทนครเหนือกับทางใต้เหนือกับทางใต้เทวทหานครอยู่ทางใต้กับบิลพัทอยู่ทางเหนือมีแม่น้ำโลหินีขั้นกลางแม่น้ำโลหินีขั้นกลางคร่าวว่าผ่านไปคราวนี้มาดูเนื้อหาสาระในพระสูตรเอวังอานันทนาเมนะอิทังสุตตังมยาสุตังข้าพเจ้าอานนท์ข้าพเจ้าชื่ออานนท์ได้สดับมาอย่างนี้ประสูตรนี้นะ ประสูตรนี้เอวัตถุตสูตรหนึ่งข้าพเจ้าพระอานนท์ได้สดับมาอย่างนี้กล่าวในที่ประชุมกล่าวในที่ประชุมการทำสังฆนาคุณโยมพิชชาแสวงพันธ์ในการประชุมทำสังฆนาครั้งแรกกับครั้งที่หนึ่งที่ทำสัตบัณฑคูหาภูเขาเวภาระบรรพตอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของนครกบิลพัทที่เหนือก็จะเป็นวิปุลละเข้าภูเขาวิปุลละทิศตะวันออกก็จะเป็นภูเขาคิชกูฏและทิศใต้ก็เป็นภูเขาปันดวะทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็เป็นภูเขาอิสิคิริห้าภูเขาเบญจคีรีนครสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างร่วมกันกับเจ้าเชตน้องชายของพระเจ้าประสิทธิโกศลก็เลยตั้งชื่อว่าวัดพระเชตวันวัดเชตวันเขตกรุงสาวัตถีหน้าที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายว่าภิกขเวภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็มาล้อมรอบรับสนองพระ
พุทธดำรัสแล้วก็มาร้อมรอบพระพุทธองค์มาร้อมบ้ากันมาพวกพระผู้มีพระภาคก็จึงตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเรือนสองหลังมีประตูตรงกันบุรุษผู้มีตาดียืนอยู่ตรงกลางเรือนสองหลังนั้นพึงเห็นคนกำลังเดินเข้าเรือนบ้างกำลังเกิดทั้งขั้นต่ำขั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหมือนมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หรือสัตว์เหล่านั้นประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในหมู่มนุษย์สัตว์เหล่านี้ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นทำกรรมตามความเห็นผิดหลังจากตายแล้วเนี่ยก็จะไปเกิดเป็นเปรตวิสัยหรือสัตว์เหล่านี้ประกอบกายทุจริตก็ทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดหลังจากตายแล้วก็จะไปเกิดในกำเนิดของสัตว์เดรัจฉานหรือว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบทุจริตคือกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกและนรกอันนี้เป็นข้อ261ที่ว่าหรือที่เริ่มต้นมาเมื่อกี้นะข้อ261ต่อไปจะเป็นข้อ262 262เมื่อกี้261เมื่อกี้261เริ่มต้นนะเริ่มต้นในสูตรนี้ในเทวทูตสูตรนี้ในเทวทูตสูตรเอาต่อไปเป็นของข้อ262ข้อ262ภิกษุทั้งหลายนายนิริยบาลจับแขนเขา
ไปแสดงต่อพญายมว่าในนิติบาลนี้ก็หมายถึงผู้ที่ทำหน้าที่ลงโทษสัตว์นรกพญายมก็หมายถึงพญาเวมนิกเปรตซึ่งบางครั้งเสวยสมบัติในวิมานทิพย์บางคราวก็เสวยวิบากกรรมแต่พญายมเนี่ยก็ไม่ใช่มีตนเดียวนะมีถึงสี่ตนประตูนรกเนี่ยมันมีเทวทูตในที่นี้ในที่นี้จะหมายถึงสี่มฤตยูนะประตูมฤตยูเป็นสัญญาณเตือนให้ระลึกนะถึงคติธรรมดาของชีวิตของคนเรานะได้แก่ความแก่ความเจ็บความตายและปรากฏเหมือนกับเทวดาทรงเครื่องประดับมาเตือนมาเตือนให้มีความตายความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเรานี่มาดูข้อที่262มาดูข้อ262มีมาเยอะนี่เดี๋ยวต้องดูก่อนผ่านไปขออภัยผ่านไปหลายคนตอนนี้มีเมื่อกี้ยมชุติการเนาะยมพิชาแสงยมพิชาแสงพันยมพิชาแสงพันข้อ62นี่ก็คือว่าภิกษุทั้งหลายนายนิริยบาลจับแขนเขาไปแสดงต่อพญายมขอเดชะคนผู้นี้ไม่เกื้อกูลมารดาไม่เกื้อกูลบิดาไม่เกื้อกูลสมณะไม่เกื้อกูลพราหมณ์และไม่อะไรไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลเหมือนกันนะขอพระองค์ลงโทษคนผู้นี้เถิดเหมือนกันนะภิกษุทั้งหลายพญายมสอบสวนใช้ไล่เลียงเขาถึงทูตที่หนึ่งว่าเจ้าไม่เคยเห็นเทวทูตที่หนึ่งปรากฏในปรากฏ
ในหมู่มนุษย์บ้างหรือนะอันนี้สอบถามสอบถามปรากฏในหมู่มนุษย์บ้างหรือเขาก็ตอบว่าไม่เคยเห็นพระเจ้าค่ะว่างั้นไม่เคยเห็นพระเจ้าค่ะพญายมถามเขาว่าในหมู่มนุษย์เด็กเล็กผู้ยังอ่อนวัยผู้ยังอ่อนเด็กเล็กผู้ยังอ่อนนอนหงายทั้งกลิ่งเกลือกอยู่เนี่ยในหมู่มนุษย์เด็กของตนเนี่ยไม่เห็นบ้างหรือว่าไงถามไม่เห็นบ้างหรือไม่เห็นบ้างหรือถามไม่เห็นเทวทูตที่ปรากฏในมนุษย์ในหมู่มนุษย์บ้างหรือเขาก็ตอบว่าไม่เห็นไม่เคยเห็นพระเจ้าค่ะพญายมเนี่ยบอกว่ามาถามก็บอกว่าในหมู่มนุษย์เด็กเล็กผู้ยังเห็นนะผู้ยังอ่อนวัยเด็กเล็กผู้ยังอ่อนวัยเนี่ยกลิ้งเกลือกอยู่เนี่ยในบุตรของตนเนี่ยเจ้าไม่เห็นบ้างหรือเขาก็ตอบว่าเคยเห็นพระเจ้าค่ะเคยเห็นแล้วเจ้าเป็นผู้รู้เห็นเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้เห็นเนี่ยไม่ได้เห็นนี่หรือเถึงตัวเราก็ดีความเกิดเป็นธรรมดาเป็นผู้ใหญ่ไม่เห็นหรือว่าถึงเราก็ดีความเกิดเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความเกิดไปได้ความเกิดเห็นเราเนี่ยเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้ไม่พ้นความแก่ไปได้เราเนี่ยเป็นความตาย
โอ้โหนี่ไม่พ้นความตายไปได้ไม่เห็นความอยู่พระเจ้าค่ะเหมือนกันนะความตายไม่เห็นเหมือนกันนะไม่เห็นความตายไม่เห็นความเป็นอยู่พระเจ้าค่ะกำลังถามตอบคำถามตอบคำถามนายนิริยาบาลตอบคำถามนายนิริยาบาลไม่เคยไม่เคยคิดเพราะมัวประมาทอยู่พระเจ้าค่ะว่างั้นนะเจ้าไม่ได้ทำความดีทางกายวาจาใจพระมัวประมาทอยู่เอาเถิดเราจะลงโทษนะเจ้าตามฐานะที่ประมาทตามฐานะที่ประมาทเจ้าไม่ได้มีทางกายวาจาใจความประมาทอยู่เอาเถิดเราจะโทษเจ้าตามฐานะตามความประมาทบิดามารดาที่น้องชายพี่สาวมิตรอมาตย์ญาติโลหิตอะไรเนี่ยสมเทวดาไม่ได้ทำให้เจ้าทำแท้แท้เจ้านั่นต้องรับกรรมรับความสิ้นไปลมสียมปีชาแสวงพันโอ้ยังอยู่เนี่ยจะไม่ได้ทำความดีทางกายทางวาจาทางใจนะเพราะมัวประมาทอยู่ทำให้
เจ้าเนี่ยนะทำให้เจ้าเลยเจ้าทำแท้ๆเจ้านั่นแหละนะทำผลงานตามกรรมพยายมรันตอบตนพยายมครันตอบใช้สักใช้ไร่เรียงถามทีละข้อสองข้อนี่ก็ตอบคำสักใจไล่เรียงดูว่าจะไม่เคยเห็นเทวทูตปรากฏในหมู่ในหมู่มนุษย์บ้างหรือเอาตอบว่าไม่เคยเห็นพระเจ้าค่ะในหมู่มนุษย์ในหมู่มนุษย์สตรีหรือบุรุษมี80 ปี90 ปีหรือ100 ปีเป็นคนชรามีซี่โครงหลังโกงหลังค่อมถือไม้เท้าเดินงกแงกงกแงกก็หมดความเป็นหนุ่มสาวฟันหักผมงอกศีรษะล้านหัวล้านนะหนังเหี่ยวตัวตกกระเจ้าไม่เคยเห็นบ้างหรือไม่เห็นพระเจ้าค่ะว่ากันนะไม่เห็นพระเจ้าค่ะเอาท่านพระครูวิโรธท่านพระครูวิโรธบริจริยะจริยานุกูลประจวบวุฒิจารีโอท่านพระครูท่านประจวบท่านประจวบวุฒิจารีพระครูวิโรธจริยานุกูลท่านพระครูเข้ามาเป็นท่านสุดท้ายเลยวันนี้โอ้เข้ามาเวลาหมดพอดีเลยเวลาใกล้จะหมดพอดีเวลาใกล้จะหมดพอดีนะมกูอันนี้เป็นยังไงบ้างเนาะนี่สบายดีเนาะพระครูวิโรจน์จริยานุกูลเข้ามาใกล้จะหมดเวลาพอดีวันนี้วันนี้เป็นเทวทูตเทวทูตสูตร
เทวทูตสูตร พระพุทธองค์ก็ต้องเห็นว่ายมพบาลยมนี่นายนิรยาบาล นายนิรยาบาลกำลังสอบสวนทนถามคนที่ไปสู่นรก คนที่ไปสู่นรกเจ้านั้นเป็นผู้รู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ไม่มีไม่ได้คิดอย่างนี้หรือว่างั้นนะถึงตัวเรานี่ก็ถึงความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้เอาเถิดเราจะทำความดีทางกายทางวาจาทางใจไม่เคยทำไม่เคยคิดไม่เคยทำมีความประมาทอยู่พระเจ้าค่ะนะนี่ก็พอดีวันนี้หมดเวลาพอดีวันนี้หมดเวลากำลังสอบสวนสอบคนคนที่จะคนที่จะเข้าไปสู่นรกพระยายมพระบาลกำลังสอบสวนอยู่ท่านพระครูท่านสุดท้ายวันนี้ก็อาโมทนากับทุกท่านที่เข้ามาโมทนากับทุกท่านที่เข้ามาร่วมในรายการวันนี้สำหรับทุกท่านที่เข้ามาแล้วก็โอ้โมทนาเป็นอย่างยิ่งท่านพระครูเป็นท่านสุดท้ายวันนี้เข้าสู่เส้นชัย ขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Face เพจไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ร้านก็ให้ร้อยไม่ได้ผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากประธานเดียวขอเจริญพร